ชีพจรการลงทุนของคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะอากาศหนาวอย่างนี้คงไม่แข็งนะคะหรือว่าไปขึ้นยอดดอยเพราะว่าปัจจัยลบปัจจัยบวกเนี่ยโอ้โหต้องมาดูกันอีกครั้งนึงค่ะหลังจากจะจบช่วงมกราคมแล้วนะคะและปัจจัยสำคัญที่น่าสนใจค่ะวันนี้นะคะเอามาฝากกันแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยก็คือเรื่องการประชุมของเฟดค่ะจะเกิดขึ้น 26-27 มกราคมนี้แล้วนะคะถ้าตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยเนี่ยก็จะรู้ผลประมาณ 14:00 นในช่วงของวันพฤหัสบดีค่ะแต่ว่าทุกคนสนใจสิคะแนวโน้มเฟดจะเป็นยังไงหลังจากสั่นสะเทือนตลาดทุนมาแล้วช่วงปลายปี2558ถ้าจำกันได้นะคะคือการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษของเขาเลยทีเดียวค่ะพอขึ้นมานะคะทำให้มีเพจโพสต์หรือว่ามีปัจจัยติดตามต่อมาด้วยค่ะก็คือการปรับลดลงของตลาดทุนนะคะเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่าเงินในสกุลเอเชียก็ปรับตัวลงค่ะตรงนี้แหละค่ะก็เลยส่งผลทำให้กลัวนะคะว่ารอบนี้การประชุมถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งของเฟดจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า Money Wise ค่ะดิฉันเอามาฝากแล้วว่าวันนี้สำรวจบรรดาโบรกเกอร์เขามีความคิดเห็นอย่างไรรองรับไว้ก่อนนะคะเพราะว่าปัจจัยมาจริงเนี่ยเดี๋ยวจะทำการลงทุนไม่ทันวางแผนกันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะดูจากตัวที่โบรกเกอร์ต่างๆมีการ recommend ออกมาค่ะหลังจากมีการสำรวจนะคะของ Money Wise นะคะหลายๆโบรกเกอร์ค่ะเสียงเดียวเอกฉันท์เหมือนเฟดเลยค่ะว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะคะไว้ที่ระดับ 0.5%หลังจากช่วงก่อนหน้านี้นะคะขึ้นไป 0.25% แล้วนะคะการคงตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ามีปัจจัยด้วยนะคะที่ทำให้คิดแบบนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะพอเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเศรษฐกิจโลกนะคะไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นค่ะกลับฉุดด้วยซ้ำเพราะว่ามีความกังวลนะคะข้ามไปที่เศรษฐกิจจีนด้วยซ้ำค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ปรับตัวลดลงด้วยนะคะตรงนี้ไม่ได้หนุนทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวค่ะเฟดการที่จะใส่เกียร์5หน้าเดินขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกรอบนึงอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปดูในรอบครึ่งปีหลังซะมากกว่าค่ะเพราะว่าปีนี้ทั้งปีเฟดมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ถึง4ครั้งเลยทีเดียวจากการประชุมนะคะพอเห็นแบบนี้ปุ๊บอะไรที่จะสะท้อนกลับมาที่ตลาดทุนไทยบ้างทุกคนจะสนใจค่ะรวมทั้งตลาดเงินด้วยวันนี้เดี๋ยวเราไปไล่ดูกันต่อนะคะนี่แหละค่ะตัวเลขหรือว่าการคาดการณ์ที่จะเห็นนะคะออกมาแล้วค่ะอย่างนึงนะคะคือฟันโฟค่ะจะเห็นนะคะพอมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินปุ๊บเนี่ยฟันโฟจะไหวตัวเร็วที่สุดเลยค่ะช่วงที่ผ่านมากระแสเงินลงทุนนะคะไหลออกจากตลาดหุ้นไทยไปเป็นแสนล้านเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าการไหลตรงนี้น่าจะเริ่มกลับมาบ้างถ้าเฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยรวดเร็วขนาดนี้นะคะและที่สำคัญค่ะในเอเชียไทยก็ยังน่าสนใจแต่เรื่องของ GDP อันนี้นักทุนต่างชาติหรือบรรดากองทุนกระซิบบอกว่าให้ความสนใจและให้น้ำหนักเป็นพิเศษว่าจะทำได้ตามเป้าด้วยหรือไม่นะคะอย่างที่สองค่ะคือเซตนะคะช่วงนี้จะเห็นนะคะผันผวนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอย่างกับขึ้นรถไฟเหาะค่ะปรากฏว่าการฟื้นตัวระยะสั้นจะเห็นนะคะแต่ยังติงนิดนึงค่ะก็คือเรื่องเศรษฐกิจจีนตรงนี้นะคะกลายเป็นปัจจัยหลักๆที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็นักลงทุนให้ความสำคัญมากที่สุดค่ะเพราะว่าเริ่มมีผลต่อการลงทุนเริ่มมีผลต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะคะเพราะจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของเขานั่นเองค่ะรวมทั้งไทยด้วยนะคะดังนั้นเซตในรอบนี้ค่ะแม้ว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยจะคงไว้กรอบการขึ้นของเซตก็จะไปไหนไม่ได้ไกลนะคะเพราะติดเรื่องเศรษฐกิจจีนนี่แหละค่ะเขาบอกว่ากรอบเนี่ย 1,220 อาจจะขึ้นบวกลบไปถึง 1,230-40 ไม่ไปไกลกว่านี้แล้วค่ะส่วน FX หรือว่าค่าเงินบาทค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะค่าเงินบาทของเรานะคะยังอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่านะคะยังไม่ได้แข็งค่าแม้ว่าช่วงนี้จะไปจ่อๆอยู่ที่ประมาณ35.98 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ยังไม่ใช่ทิศทางที่จะแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะตรงนี้ยังเกาะกระแสอ่อนค่าอยู่นะคะเพียงแต่ว่าระยะสั้นใครที่เป็นนักค้าเงินทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าจะใช้หลักตรงนี้ก็ได้เพราะว่าจะเห็นการแข่งข้าขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะสำหรับทิศทางค่าเงินบาทค่ะเมื่อเห็นตรงนี้แล้วนะคะการจัดสรรเงินลงทุนของคุณผู้ชมน่าจะทำได้ง่ายที่สุดแล้วค่ะเพราะว่า Money Wise ทำให้เรื่องการเงินของคุณง่ายที่สุดนะคะดูติดตามตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดแล้วก็ตอนดีๆนะคะสำหรับการนำเสนอเรื่องการลงทุนให้กับคุณผู้ชมทุกสัปดาห์ละค่ะ